วายจะลืมไหมไปแล้วนะเดี๋ยวเพื่อนไปแล้วนะคะอามินสาวันนี้มาค่ะก็หลังจากทราบข่าวก็พยายามจะมาให้เร็วที่สุดค่ะก็มาวันที่สองวันนี้ก็ถือว่าตกใจแล้วก็ตอนที่ทราบข่าวก็มีคนโทรมาบอกตอนเช้าเช้าวันนั้นเลยค่ะแล้วเราก็ตกใจแล้วก็นิ่งๆไปแป๊บนึงเลยจำได้ว่าความรู้สึกคือไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ค่ะเพราะเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่อ๋อมสามเรื่องอะเรื่องละปีก็เกือบปีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นพี่ที่เราร่วมงานด้วยคนหนึ่งที่ก็ค่อนข้างรู้จักกันเยอะเลยค่ะก็สำหรับมินพี่อ๋อมก็เป็นถ้าในฐานะนักแสดงก็เป็นมืออาชีพมากในเรื่องของการทำงานค่ะมาทำงานเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไปเร็วเกินไปอะค่ะคือเป็นคนดีมากข่าวคราวพี่อ๋อมบ้างไหมเกี่ยวกับการป่วยพอทราบว่าพี่อ๋อมป่วยจริงๆก็จริงๆก็ส่งใจส่งแบบส่งเขาเรียกว่าอะไรส่งใจไปให้เขาอะค่ะว่าขอให้หายเพราะว่าคือเราในภาพความทรงจำของมินคือพี่อ๋อมจะตัวใหญ่และแข็งแรงมากแล้วมินก็จะตัวเล็กๆแล้วเวลาเข้ากันก็จะเหมือนแบบเราจะรู้สึกว่าเขาแข็งแรงตลอดเวลาค่ะแล้วเราไม่คิดว่ามันจะป่วยแบบจริงจังขนาดนี้เรารู้สึกว่าเขาต้องหายแน่ความรู้สึกของเราค่ะแต่เราไม่คิดว่ามันจะไปแล้วไปเลยเมื่อกี้ก็ตอนเข้างานก็มีโอกาสค่ะก็พยายามไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าพอพูดแล้วก็จะมันก็จะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงความเสียใจค่ะก็สำหรับมินก็มันคงเป็นวันสุดท้ายที่เรามาส่งพี่ชายคนนี้เดินทางไกลนะคะก็ขอให้พี่อ๋อมเดินทางอย่างมีสันติสุขแล้วก็หลับให้สบายนะคะมินก็ถือว่าในฐานะน้องสาวคนหนึ่งก็มาส่งพี่ชายขอบคุณมากค่ะ